คุณเชื่อไหมล่ะครับว่าในบางครั้งเนี่ยเบสมูฟของ AI และเบสมูฟของคนเนี่ยมันเป็นคนละตาเดินกันตอนแรกเนี่ยผมก็สงสัยครับว่าเบสมูฟมันก็ควรจะเป็นเบสมูฟมันควรจะเป็นตาเดินที่ดีที่สุดไม่ใช่หรอแต่ว่าอาจารย์หลายอาจารย์นะครับก็ได้อธิบายไว้อย่างนี้ครับในบางครั้งเนี่ยเบสมูฟของ AI ก็จริงแต่ว่ามันเดินค่อนข้างยากครับส่วนเบสมูฟของคนเนี่ยอาจจะดีไม่เท่าแต่ว่ามันเป็นแต้มที่กึ่งล่อกึ่งหลอกครับให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเดินยากครับเพราะคู่ต่อสู้ของเราจริงๆอ่ะก็คือคนเหมือนกันเนี่ยแหละครับเราไม่ได้ไปสู้กับโปรแกรมสักหน่อยในวันนี้ครับผมมีตาเดินแบบนั้นน่ะมาให้คุณผู้ชมได้ดูครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับเป็นเกมของอาจารย์บอลวโรจน์นะครับที่ได้แข่งเอาไว้นะครับแล้วอาจารย์บอลเนี่ยก็อธิบายได้ค่อนข้างดีนะครับว่าไอ้ที่เดินไปเนี่ยมันหมายความว่าไงครับในเกมนี้ครับมาดูตัวละครกันดีกว่านะตัวละครของหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยก็มีเบี้ยนะครับมากกว่าหมากฝ่ายสีแดง1ตัวครับในเกมนี้อาจารย์บอลเนี่ยเดินเป็นหมากฝ่ายสีขาวครับมีเบี้ยสูงกลางกระดานมีม้าจับมีนู่นมีนี่อนาคตเนี่ยทรงสวยทีเดียวครับ wow. หมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาถอยม้ามาตานี้และตาเดินเนี่ยครับเป็นทีเดินของหมากฝ่ายสีขาวอาจารย์บอลแล้วครับจะเข้าโจมตียังไงเนื้อหาตรงนี้ครับอาจารย์บอลได้โพสต์เอาไว้ในเพจของตัวเองครับก็คือคุยหมากรุกกับเซียนบอลนะก็มีคนที่เข้าไปตอบค่อนข้างหลากหลายคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเบสมูฟของ AI เนี่ยเดินแบบไหนแล้วเบสมูฟของคนเนี่ยเดินยังไงและเหตุผลคืออะไรนะอ๋อคืออารมณ์ว่าเวลามันน้อยก็เลยพยายามเดินอะไรที่มันเดินง่ายๆมันชนะเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายมันแค่อะไรก็ตามที่เราเดินเราใช้เวลาน้อยเพราะว่าเกมไปทำจริงผมเห็นนะมันต้องเดินกินก่อนโคนเนี่ยม้ากินแล้วก็เรือกดม้าลงไปผูกแล้วก็เดินตัวริมมาแทงน่าจะผมคิดว่าน่าจะดีสุดแต่ว่ามันต้องคิดเยอะไงคือถ้าไปเดินแต้มที่มันเป็นตาเบสมูฟหมามันจะออกมาตันใช่ไหมมันก็ต้องเดินไปเดินผิดตาแล้วก็กลายไม่ดีกลายเป็นเสมอครับในตาเดินนี้ครับจังหวะการบุกนะครับก็เป็นจังหวะที่สามารถเนี่ยเอาม้าเนี่ยไปกินโคนก่อนนะครับผมใบ้ไว้นิดนึงครับไม่ว่าจะเป็นเบสมูฟของ AI หรือเบสมูฟของจันบอลเนี่ยเขาก็เอาม้ากินทั้งสิ้นครับแน่นอนครับว่าไปฆ่าโคนเขาแบบนี้ก็ต้องใช้ม้ากินคืนใช่ไหมทางด้านของหมากฝ่ายสีแดงครับแน่นอนใช้ในส่วนของม้ากินคืนครับพอไปใช้ม้ากินคืนตรงนี้ครับที่มันมีความแตกต่างครับก็จะมีแต้มของเรือกดม้าก่อนแล้วก็อีกตาเดินหนึ่งครับเป็นตาเดินของ AI นะก็คือเอาม้าเนี่ยไปไล่เรือครับคือพยายามเดินให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยต้องแก้ไขตัวเองตลอดนะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปกลัวนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปกลัวแบบฝ่ายตรงข้ามเอาม้ากิน2แล้วก็ไปลุกคาดไม่ต้องสนนะเพราะว่าเรือของเราเนี่ยกดม้าฝ่ายตรงข้ามอยู่อันนี้ผมก็อธิบายไว้เผื่อทางบ้านจะไม่เห็นนะพอม้าไปจับเรือเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือต้องจัดการเรือก่อนใช่ไหมถ้าคุณไม่จัดการเรือนะเรือคุณโดนกินนะเฮ้ยเขาต้องหลบเรือไปไล่ม้าใช่ไหมเพื่อทำทีเดินนะพอหลบเรือไปไล่ม้าเสร็จตาเดินเนี่ยสีขาวเนี่ยก็มีจังหวะนะครับเอาเรือเนี่ยไปกดม้าครับตำแหน่งเนี้ยครับคุณผู้ชมทุกท่านครับถ้าเกิดว่าสีแดงถอยม้านะสีขาวเนี่ยก็จะลอยม้าให้กินฟรีแต่ถ้าเกิดสีแดงนะครับใช้เรือเนี่ยรับประทานม้าอันนี้บันเทิงเลยครับอันนี้เราก็จะใช้เรือรับประทานม้าเข้าไปก่อนถ้าเกิดถอยไม่ดีสมมุติไปถอยตาเดินเนี้ยโดนเรือลุกแล้วก็เรืออีกลำเนี่ยเข้ามาลุกจนนะนี่คือเจ๊งบงแน่นอนครับพอไปโดนลุกแบบเนี้ยครับอาจจะต้องถอยตำแหน่งนี้ก็อาจจะโดนลุกอีกหนึ่งทีนะเราก็ต้องถอยตำแหน่งนี้เตรียมหลบนะอันนี้ก็เอาเรือเนี่ยจอร์ลีมาเตรียมไล่กินเบี้ยตรงนี้เนี่ยก็คงจะพูดได้ว่าได้เปรียบโดยธรรมชาตินะครับคงแบบแน่นอนมันก็ต้องได้เปรียบอะเนาะได้เปรียบโดยธรรมชาติอยู่แล้วฮะถ้าเกิดว่าไปโดนกินนะครับในส่วนนี้นะฮะมาดูที่ตาเดินนี้กันนะครับตาเดินเนี่ยผมถึงบอกว่าตามหลักเนี่ยน่าจะต้องถอยม้ามากกว่าพอถอยม้าเสร็จเนี่ยก็ไปโดนนี่ฮะตำแหน่งนี้ครับไปโดนของในส่วนของม้าเนี่ยลอยให้กินฟรีครับอันนี้เป็นเรื่องที่แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยครับใช้ม้ากินใช่ไหมตรงนี้ก็โดนลุกแต้มคล้ายๆเดิมคือเบี้ยตัวเนี้ยตายแต่ถ้าเกิดว่าหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยตัดสินใจที่จะหลบขุนนะปั๊บอย่างนี้สีขาวเนี่ยก็จะเอาม้าเนี่ยครับไปกินเรือของหมากฝ่ายสีแดงอันนี้เอาเรือกินคืนเป็นไงครับอันนี้คือทรงจบของหมากฝ่ายที่เป็นหมากฝ่ายสีขาวบุกด้วยแต้มของ AI นะอันนี้คือทรงจบจะจบประมาณนี้แต้มเนี้ยเหมาะสำหรับแบบไหน
เหมาะสำหรับหมากรุกเกมยาวเกมช้านะครับถามว่าตำแหน่งเนี้ยได้เปรียบไหมก็คือได้เปรียบแน่นอนครับเรือเนี่ยสู้ม้าแต่ทรงหมากเนี่ยมันยังแน่นๆตันๆอยู่เพราะงั้นตราบใดที่ทรงหมากมันแน่นๆตันๆเนี่ยมีลุ้นเสมอเพราะงั้นเนี่ยตรงเนี้ยเหมาะกับเกมที่เป็นเกมช้าแล้วสีแดงเนี่ยเสียเปรียบเวลาด้วยครับเพราะสีแดงต้องมามัวนั่งคิดอย่าลืมนะครับว่าก่อนจะเข้าโจมตีชุดเนี้ยของสีขาวอ่ะสีขาวต้องจ่ายเวลาในการคิดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าเกิดว่าเป็นหมากรุกเกมไวเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำการเดินของสีขาวแบบนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันบุกยากถ้าเกิดว่าจะเดินเอาชนะถามว่าบุกได้ไหมเอาจริงๆอ่ะผมว่าระดับสุดยอดเซียนเนี่ยถ้าบุกกันไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นแล้วครับสุดยอดเซียนได้เปรียบซะขนาดนี้แต่ผมว่ามันยากกว่าอีกตาเดินนึงที่จะนำเสนอครับตาเดินนี้นะครับเป็นเบสมูฟของอาจารย์บอลวโรจน์นะครับที่เขาไปเดินในการแข่งขันจริงนะครับในตาเดินแรกเนี่ยเขาตัดสินใจใช้ม้าเนี่ยครับฟันโคนเข้าไปก่อนแน่นอนครับสีแดงใช้ม้ากินคืนและอาจารย์บอลเนี่ยใช้เรือนะครับมาเตรียมขู่กินม้าครับถ้าเกิดว่าคุณหลบม้าไม่ดีอันนี้คุณโดนแน่นอนนะอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์บอลเนี่ยเขาเดินไปนะครับแล้วทีนี้ครับหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยเขาก็ถอยม้ามาครับมันก็ตามแต้มใช่ไหมถ้าเกิดถอยม้ามาแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดเราโยกม้าเนี่ยลงมาไล่เรือก็จะเป็นเบสมูฟของ AI แบบเมื่อกี้เด้ๆ เลยคือแต้มหมากจะคล้ายๆกันมากแต่สิ่งที่อาจารย์บอลเดินเนี่ยเขาเดินเบี้ยตัวนี้ลงมาให้กินฟรีครับคือฟังไม่ผิดครับเดินให้กินฟรีครับตำแหน่งเนี้ยครับพอไปเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยค่าคะแนนของ AI อ่ะมันจะลงมาไม่มากนะจะลงมาประมาณ1แต้มจากประมาณ4หรือประมาณ 3.9 เนี่ยลงมาประมาณ1แต้มครับแต่ลองดูนะครับเพื่อนๆลองเอาไปนั่งถอดดูก็ได้ครับถ้าเกิดสีแดงเนี่ยซึ่งมีโอกาสเดินผิดเยอะมากนะครับตาเดินเนี่ยสีแดงต้องคิดต้องจ่ายเวลาค่อนข้างเยอะครับในการคิดแล้วมีโอกาสเดินผิดสูงตำแหน่งแบบนี้ครับมันจะเหมาะกับการเดินเกมไวมากกว่าครับซึ่งในการแข่งขันจริงเนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นการแข่งก็น่าจะเป็นเวลาก็ไม่ได้มากด้วยนะเพราะงั้นลอยมาตรงนี้สวยถ้าเกิดว่ากินออกนอกอันนี้เจ๊งเลยครับอันนี้หงายเสร็จใช่ไหมฮะหงายเสร็จเตรียมกินฟรีเตรียมกินนุ่งกินนี่คือม้าเนี่ยหลุดหมดเลยครับตำแหน่งตรงเนี้ยเคลียร์หมดเลยคือตำแหน่งของสีขาวเนี่ยมีทั้งแท่นโคนแท่นเม็ดแท่นม้าเนี่ยจะเดินค่อนข้างง่ายอันนี้ผมแบบไม่อธิบายเยอะนะกันอันนี้ผมจะอธิบายในแง่ของว่าถ้าเกิดสีแดงเนี่ยเขากินหงายตำแหน่งนี้แล้วกันผมจะอธิบายในแง่ของเบสมูฟแล้วกันเพราะมันง่ายดีนะตำแหน่งนี้ก็กินหงายคืนครับพอไปกินหงายคืนเสร็จนะครับหมากฝ่ายสีแดงเนี่ยก็มีจังหวะนะครับในการเอาในส่วนของเบี้ยนะกินเข้าไปอีก1ตัวครับสีขาวก็กินเข้าไปอีก1ตัวฮะคือไปกินจี้เอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าสีแดงเนี่ยโยกเรือมาโยกเรือมาตำแหน่งนี้อันนี้เราไม่สามารถเอาเม็ดกินได้นะถ้าเอาเม็ดกินเนี่ยเขาจะเอาเรือกินเบี้ยคือเราจะไม่ได้กินม้าเขาฟรีถูกต้องไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องกินม้าเข้าไปก่อนพอไปกินม้าเสร็จนี้ก็เกิดการแลกกันนะอาจจะเอาเรือแลกกันนะครับในตำแหน่งนี้ปึ๊บอันนี้ก็กินหงายก่อนนะทีนึงปั๊บใช้ควรกินนะแล้วก็จบด้วยการเอาม้ากินนะจะสังเกตเห็นได้ว่ารูปทรงเนี่ยมันจะค่อนข้างเคลียร์ชัดเจนนะครับอาจจะไม่ได้เป็นต่อแบบเรือสู้ม้าอะไรขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าตำแหน่งเนี้ยถ้าเปิดว่าเป็นเกมไวนะครับแล้วระดับสุดยอดเซียนเดินเนี่ยจะเดินค่อนข้างง่ายแล้วตาเดินต่อไปก็เดินโคนออกมาแล้วอันนี้ก็รูปให้ดูแบบคร่าวๆคือในเกมจริงอาจจะไม่ได้เกิดเหตุลึกมาประมาณนี้ก็ได้อาจจะไปแบบท่อนแยกอื่นที่อาจจะเสียเปรียบมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็รูปให้ดูเฉยๆครับถึงแม้ไม่ใช่เรือแรกม้าแต่รูปหมากทรงมันจะค่อนข้างน่าเล่นครับตรงนี้ก็มีเบี้ยให้เล่นมีโคนมีม้ามีตรงนู้นตรงนี้ให้จิ้มดูก็ลองเอาไปวิเคราะห์ดูแล้วกันนะครับโดยสรุปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบสมูฟของคนหรือว่าเป็นเบสมูฟของ AI อ่ะมันก็ต่างจะมีข้อดีทั้งคู่มันอยู่ที่ว่าสถานการณ์ที่เราใช้มากกว่าว่าจำนวนเวลาที่เราเหลือมันต้นทุนในการคิดนะครับในเรื่องของเวลามันเป็นยังไงแล้วก็เกมนั้นมันเป็นลักษณะไหนเราต้องการจะไปบีบเขาไปล้อมเขาหรือจะต้องการจะฟันให้ตายเลยอันนี้ก็ต้องมานั่งดูเพราะในบางครั้งเบสมูฟของคนเนี่ยมันก็จะเป็นเบสมูฟของล้อมฆ่าก็มีเบสมูฟของ AI ตีกระจายก็มีก็ต้องมานั่งเลือกดูกันนะครับในระดับสุดยอดเซียนเนี่ยเขาก็จะต่างจากคนทั่วไปตรงนี้คือเขาสามารถมองได้ว่าตาเดินไหนอ่ะมีโอกาสเดินไปแล้วฝ่ายตรงข้ามติดกับสูงก็ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นได้ชัดนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปศึกษาไปลองวิเคราะห์กันดูแล้วกันสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยมีใครเดาใจสุดยอดเซียนถูกหรือเปล่าครับคอมเมนต์กันมาทีครับว่าคุณเห็นตาเดินไหนว่าคุณเห็นอะไรที่มันแตกต่างจากนี้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวชิ่งไปก่อนนะครับไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนอาละวาดผู้ใฝ่รู้บอกเลยของมันต้องมี
ชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งปตท.รวมพลคนรักหมากรุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง650บาทเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถแคปไลน์แอดหมากรุกไทยได้นะครับ Think I've been here before I know that I must have met